คุณจะประสบปัญหานี้หรือไม่ที่คุณอยากจะใช้ซูมแบบไม่จำกัดเวลาแต่ไม่อยากเสียเงินซื้อซูมไลเซนส์แบบปลายเดือนและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ซูมแบบไม่จำกัดเวลากันครับและถ้าใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปนะครับงั้นไปดูกันเลยครับสิ่งที่เราเอามาใช้นะครับไม่ใช่การแฮกแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้ช่องโหว่ในการนำมาใช้ประโยชน์งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยมาอยู่ที่จอนี้นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเว็บ zoom.us ถ้าเขาใครเข้าไม่เป็นพิมพ์แบบนี้เข้ามาที่หน้า Google ถูกต้องไหมครับแล้วพิมพ์คำว่า zoom นี่มันก็ขึ้นหน้านี้มาแล้วกดไปที่เว็บแรกเข้ามาที่ในเว็บนี้ก่อนซึ่งผมจะบอกอะไรก่อนคือผมยังไม่มีซูมก็กดไปที่ถ้าใครไม่มีซูมแบบผมนะให้เลื่อนเมาส์นะคะไปที่ Resource แล้วก็ดาวน์โหลดซูมClientมันก็จะทำการมาที่หน้านี้นะครับซูมClient for meeting ให้โหลดตัวนี้มานะครับแล้วกดเครื่องใครเป็น64บิตก็กดได้เลยดาวน์โหลด64บิตClientแบบนี้มันก็จะขึ้นด้านข้างมานะคะว่ากำลังโหลดอยู่ก็รอสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่รู้นะครับก็กด32บิตไปมันใช้ได้แค่ใช้ได้ทั้ง64บิตแล้วก็32บิตเลยเนี่ยแต่ของผมมัน64บิตผมแน่ใจ แล้วกดรันจากนั้นนะครับตัว Zoom Installer ก็จะลงมาเราเนี่ยคืออยู่กับการในขั้นตอนการลง Zoom สำหรับใครยังไม่รู้วิธีการลง Zoom แค่นี้แล้วก็ได้ Zoom มาครอบครองเรียบร้อยแล้วโอเควิธีการต่อไปคือให้เรานะครับเปิดเว็บนึงมานะครับให้พิมพ์แบบนี้เช่นมินแมวครูนะครับนี่เว็บนี้นี่ผมใช้เว็บนี้เป็นประจำที่ผมใช้อ่ะนะอย่างแรกเลยคือกดคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดตรงนี้ครับ1ทีปุ่มสีฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนไปถึงครับ1ทีพอค้างไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดให้กด1ทีปุ๊บมันก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์แล้วจากนั้นกลับไปที่หน้าต่างซูมครับไปที่ Sign up free ก็คือ Sign up ลงทะเบียนเลยมันฟรีนะครับverification นะครับก็คือการยืนยันนะครับเขาบอกว่าให้ยืนยันพวกวันเกิดนะครับซึ่งถ้าสมมติ Zoom บอกมาอย่างนี้นะครับผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องการให้เราเนี่ยใส่อายุเกิน13ปีหรือไม่ก็18ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เกินไปด้วยเผื่อใครอายุไม่พอนะครับเหมือนผมนี่แหละวิธีการนี่ก็กด continue จากนั้นใส่ email address นะครับแล้วกด sign up ตรงนี้เห็นไหม sign up ตรงนี้ปึ๊บใส่ email address ที่ท่านได้มาจาก10 minute mail จากนั้นมันจะขึ้นว่า activation email send we send an email to jokyo909@signet.com click the confirmation link in that email to begin using zoom ก็คือเหมือนกับว่าทางเราเนี่ยได้ทำการส่งเมลไปที่อีเมลที่ท่านใช้แล้วโปรดคลิกลิงก์ในอีเมลนั้นเพื่อที่จะลงทะเบียน zoom ต่อไปแล้วก็แค่ไปที่เว็บ10 minute mail ครับก็จะมีผู้ส่งซูมเข้ามาครับ no reply zoom เข้ามาให้กดด้านล่างนะครับเอ้ยเลื่อนลงมาด้านล่างอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนลงมาครับโดยการกดที่ซูมก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาสกอร์ดลงมาแล้วกด activate account หรือถ้าใครไม่อยากถ้าใครไม่ได้กดไปที่ but I'm not working try pasting this URL into your browser ก็คือถ้าสมมติปุ่มมันไม่ทำงานใช่ไหมก๊อปไอ้ลิงก์นี่แหละไปเปิดแคปใหม่แต่ก็ไม่ต้องสนอะไรครับกดที่ลิงก์เลยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมาขึ้นว่า Welcome to Zoom Hello to Jess started with Zoom We need a few details from you to create your free account ก็คือสวัสดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเราเนี่ยต้องการข้อมูลคุณเพื่อที่จะสร้างบัญชีแบบฟรีของคุณเราก็ใส่ไปเลยนะครับชื่อนามสกุลไม่ต้องใส่จริงนะใส่เป็นแบบหลอกๆอะครับหลอกให้มันใส่ได้เพื่อที่เราจะไปใช้ซูมอะซึ่งรหัสก็ตั้งๆอยู่สิครับซึ่งรหัสนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนคือใช้ครั้งเดียวเพราะครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วเราจะต้องมาใช้คลิปนี้ทำต่ออีกรอบหนึ่งเราก็ตั้งไปเลยครับผมก็จะตั้งเป็นชื่อเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวเลขมานะครับปุ๊บเอาใหม่ก็ใส่ดิแล้วก็ใส่พินนะครับจากนั้นเราก็ลงมาด้านล่างครับให้กดเป็น no ไม่ก่อนเลยข้ามความยุ่งยากครับไม่มีอะไรจากนั้น don't zoom alone it why you create to create their own free account เชิญท่านคุณเข้ามาที่ zoom เพื่อที่จะสร้างแอคเคาท์ของเขาในวันนี้ฟรีนะครับก็คือ
ก็อย่าไปสนใจมันครับไม่ต้องกด I am not a robot มันไม่จำเป็นกด skip this step ไปเลยมันก็จะขึ้นมา start UG's meeting excellent now it's time to start meeting แล้วก็จะขึ้นว่า your personal meeting URL ก็คือเริ่ม meeting test ของคุณหรือเริ่ม meeting ทดสอบของคุณเลยงั้นถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะสร้าง meeting ใหม่กด start meeting now ครับซึ่งลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรบางอย่างคือเดี๋ยวผมจะให้คนต่อขึ้นมานะมันเป็นลิงก์ที่จะบอกว่าตอนเมื่อครบ40นาทีแล้วหรือเกินแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับ you have to give from zoom you can unlimited time ประมาณว่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยสามารถประชุมแบบได้ไม่จำกัดแล้วนะแต่ว่า zoom ก็จะเตือนอีกรอบนึงว่าแต่ในการประชุมครั้งหน้าเราจะลดเวลาของคุณเป็นแค่40นาทีเท่านั้นก็คือเราทำใช้คลิปนี้ถูกต้องไหมครับสมัคร1รอบเราใช้สิทธิ์แบบอันลิมิตเวลาได้1ครั้งแล้วก็จะต้องใช้คลิปเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะใช้ Zoom แบบไม่จำกัดครั้งและถาวรนั่นเองครับมันคือหลักการของมันต่อไปคือเรากด Start Meeting ตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาครับ Open URL แล้วมันก็ colon zoom launcher https://zoom.us/want-to-open-this-application ก็คือ open url zoom.us เนี่ยลันเชอร์เนี่ยคือมันเป็นชื่อแอปแล้วมันบอกว่าเว็บซูมเนี่ยมันต้องการเปิดแอปพลิเคชัน Zoom ขึ้นมาไงแล้วก็กด always allow zoom.us to open link of the type of the app แล้วก็กด always นะครับก็คือเมื่อครั้งหน้าที่เราใช้คลิปนี้เนี่ยมันลงใช่ไหมครับมันเรามาที่หน้านี้ปุ๊บมันจะเปิดให้ทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นการอนุญาตให้ Zoom ให้เว็บของ Zoom เนี่ยสามารถไปเชื่อมต่อกับ Zoom Launcher ได้เลยก็กดคลิกตรงนี้1ทีแล้วกด open Zoom Launcherจากนั้น Zoom ก็จะทำการเปิดห้อง Zoom ของเราให้ขึ้นมานะครับซึ่งห้อง Zoom เนี้ยก็สามารถเชิญคนเข้ามาในห้องนี้แล้วใช้เวลาแบบไม่จำกัดได้นะครับจะประชุมเป็นวันเลยก็ยังได้ครับอ่ะคือ Zoom เขาว่าให้ของขวัญมานะครับแล้วก็ใช้ช่องโหว่เขานะครับ กด Join with Computer Audio ซึ่งผมก็จะบอกไว้ก่อนครับถ้าใครไม่กดปุ่มนี้คุณจะสงสัยว่าเดี๋ยวนะทำไมฉันมองคนอื่นแล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงคนอื่น ก็เพราะคุณไม่กด Join นะครับหรือถ้าสมมติคุณไม่ต้องกดแล้วคุณไม่อยากกดแล้วครั้งหน้ากดเราจะมาติด Joy Audio by Computer when Joy this meeting ก็คือให้มันกดออโต้ไปเลยเวลาเราเข้ามาใน meeting ต่างๆก็คือกดไปเลยดีกว่าง่ายชัวร์แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อของเรานะครับเป็นอะไรสักอย่างนะสมมติผมจะเปลี่ยนเป็น host นะอย่างเงี้ยปุ๊บจากนั้นวิธีการที่เราจะเชิญเพื่อนเข้ามาถูกต้องไหมครับแล้วก็จะต้องกดอะไรนะกดไปที่ participant ด้านล่างครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะเปิดดูเพื่อนทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมเป็นโฮสต์นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในห้องนี้ส่วนคนที่มีบทบาทลงมาคือโคโฮสต์ก็คือเป็นโฮสต์กลุ่มที่จะสามารถควบคุมได้เหมือนเราเลยแต่ว่าจะไม่สามารถเตะเราออกได้หรือจะแต่สามารถเอ็นมิทติ้งได้นะครับแล้วก็จะต่ำลงมาก็คือ participant ก็คือคนที่อยู่ในห้องนั้นนั่นเองอันนี้ก็จะมีต่างๆครับเช่น ask all to unmute คือบอกให้ทุกคนอ่ะบอกว่าคนที่ชื่อว่าโฮสต์เนี่ยต้องการให้คุณเปิดไมค์ต่างๆใช่ไหมครับหรืออันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเป็นเคล็ดลับก็คือถ้าสมมติคุณอยากที่จะกรองคนว่าคนนี้ถึงจะเข้ากลุ่มเราได้เนี่ยให้ติ๊กตรงนี้ไว้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากเนี่ยไม่อยากให้แบบไม่ต้องนั่งกดอ่ะให้มันเข้าไปฟิวนะครับก็ติ๊กออกครับบอกไว้ก่อนวิธีการที่เราจะเอาเพื่อนเข้ามาเนี่ยคือกดอินไวต์ตรงนี้ครับหรือถ้าใครไม่จำเป็นต้องกดไอ้พวกนี้กด Antinate I จะขึ้นว่า Choose your email service to send invitation นะก็คือประมาณว่าเลือกอีเมลของคุณเพื่อเลือกแบบอีเมลอ่ะบริการอีเมลของคุณเพื่อที่จะส่งแต่ทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรครับกด Copy Invite Link เดี๋ยวผมจะเปิดสักโปรแกรมขึ้นมาเดี๋ยวสักครู่นะผมจะเปิดโปรแกรมที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ Notepad ครับ นี่ก็คือเราก็จะได้ลิงก์มาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่ส่งลิงก์เนี้ยไปให้เพื่อนๆของเรานะครับได้เข้ามาในห้องนี้เพื่อที่เราจะสามารถใช้ห้องนี้เนี่ยเป็นการประชุมแบบไม่จำกัดเวลาได้แล้วครับและใครอยากรู้เทคนิคดีๆแบบที่เราจะใช้ส่วนไม่จำกัดเวลาหรือจะได้เทคนิคอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเข้าถึงเวลาแล้วแหละบาย